กลับมาพบกับโอสถสภา FC TV นะครับวันนี้ครับเราพาทุกท่านมาชมไฮไลท์นะครับจากเกม Toyota Thai Premier League นัดที่4ของฤดูกาล2015นะครับพาทุกท่านมาที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงครับเป็นการแข่งขันระหว่างสโมสรฟุตบอลโอสถสภา M150 นะครับบุกมาเยือนทีมแข้งเทพครับ Bangkok Unitedซึ่งถ้าย้อนดูครับความน่าสนใจของ2คู่นี้นะครับในการลงเล่น3นัดที่ผ่านมานะครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่น่าจับตามองนะครับซึ่งทั้ง2ทีมลงเล่นมาแล้ว3นัดยังไม่เคยพ่ายให้กับใครนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เป็นเกมที่น่าสนใจอีกเกมนึงนะครับสำหรับแข้งเทพนะครับกับการเปิดบ้านพบกับพลังเอ็มและมาดูรายชื่อ11ผู้เล่นในนัดนี้ของทีมพลังเอ็มกันนะครับวันนี้ครับเตโก้นะครับจัดทีมในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูจัดชัยบุตรพรมนะครับคู่กองหลังครับมีการขยับเล็กน้อยนะครับโยกวันใหม่เสร็จธนันเข้ามายืนเซ็นเตอร์คู่กับเจฟสันมาเซียด้านแบ็คซ้ายครับวันนี้ครับเป็นโอกาสของธงชัยโพนางและแบ็คขวาครับเป็นดิเอโก้ซานโตสวานเกลขยับขึ้นมากองกลางนะครับหัวใจสำคัญของทีมครับกัปตันโจ๊กเจษฎาพุ่นนักคุณมีฝั่งซ้ายครับยังคงเป็นอภิภูสุนทรพนาเวและฝั่งขวาอดิศักดิ์กานูในขณะที่เกมรุกนะครับวันนี้ครับหน้าเป้านะครับเป็นอาร์ติสันอเวสนะครับฝั่งซ้ายแอนโทนีคูเมนันและฝั่งขวาเป็นชัยนรงค์ทาทองทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับวันนี้ค่อนข้างจัดทีมมาสมบูรณ์นะครับนำทีมมาโดยวิทยาหมัดหลำมีผู้เล่นไทยอย่างนพพลปิตาฝ่ายนะครับสุมัญญาปริสายครับอดีตเด็กเก่าพลังเอ็มนะครับเริ่มเกมในช่วงครึ่งแรกครับพลังเอ็มเป็นฝ่ายเคลียร์บอลเริ่มเกมก่อนนะครับวางบอลยาวมาให้กับดิโอโก้ตั้งมาให้ชัยนรงค์ก่อนคืนกลับมาแล้วก็จังหวะปะทะกันเล็กน้อยครับล้มลงไปลูกทุ่มของพลังเอ็มครับบอลมาเข้าเท้าแอนโทนีคูเมนันวอลเล่ด้วยขวาบอลพุ่งออกหลังไปครับจังหวะทักทายของพลังเอ็มจากแอนโทนีคูเมนันบอลย้อนไปนะครับตั้งกันใหม่ชัยนรงค์ทาทองสกิดมาแล้วก็ตัดเข้ามาตรงกลางเปลี่ยนแกนมาให้กับอดิสันนะครับเปลี่ยนมาขึ้นทางซ้ายครับธงชัยโพนางถามชิงให้กับอภิภูอภิภูแทงไหมครับธงชัยเติมขึ้นมาทางซ้ายพยายามจะโยนกลับเข้ามานะครับแต่พานุพงศ์นะครับมงสกัดไว้ได้ในเกมสวนกลับครับแบงคอกยูไนเต็ดหักกลับมาให้กับโรแมนกัสมี่เปลี่ยนไปซ้ายครับบอสโควิกกระชากเข้าด้านในแล้วก็มีจังหวะเข้าไปถึงประตูนะครับทำจริงเข้าไปลูกนี้เป็นจังหวะรับหน้าไปก่อนครับจังหวะเติมขึ้นมาของแบงคอกยูไนเต็ดนะครับมาครั้งครับแบงคอกมีโอกาสมาถึงหน้าประตูแต่ว่าวันใหม่เสร็จทันนั้นครับตามมาบล็อกจังหวะนี้ได้ทันพลังเอ็มเติมขึ้นมาบ้างโยโก้ทำจริงให้กับโคเมนันแล้วก็โดนรวบลงไปนะครับแอนโทนีโคเมนันเล่นกันต่อครับเกมในแดนกลางเสียบอลแล้วครับอดิศักดิ์กานูจังหวะเติมขึ้นมาของแบงคอกและเจฟเฟอร์สันดักทางไว้ได้นะครับจังหวะต่อเนื่องครับรวบล้มลงไปใบเหลืองใบแรกครับเป็นของแบงคอกยูไนเต็ดนะครับตัดฟาวรวบเจฟเฟอร์สันมาเซียล้มลงไปหลังเอ็มเติมขึ้นมาวางบอลยาวคืนมาให้อดิศักดิ์กานูนายเจษดาครับโยนเข้าไปให้กับโคเมนันมงตั้งมาได้เติมขึ้นมาเกือบได้บวกนะครับอดิสันวางบอลยาวอีกครั้งนึงนะครับน่าจะให้ชัยนรงค์ทาทองออกมาได้ทันนะครับกิติพงศ์ลูกฟรีคิกเข้าไปของแบงคอกบอลโค้งเข้าหาประตูนะครับก็เป็นจังหวะได้หวัดเสียวนะครับแบงคอกอีกหนึ่งจังหวะครับได้ลุ้นของโรมันกาสมี่จ่อๆเลยนะครับระยะจุดโทษนะครับต้องชมแนวรับพลังเอ็มครับยังช่วยกันป้องกันประตูไว้ได้นะครับแล้วก็จังหวะนี้นะครับเหมือนจะเป็นลูกฟาวล์แล้วก็พลังเอ็มไปหยุดเล่นนะครับทำให้แบงคอกเติมขึ้นมาแล้วก็เป็นดราก้านบอสโควิกนะครับ
ซ้ำลูกยิงลูกนี้เข้าไปนะครับบอลกระชอกจากชัดชัยเข้ามาเราเป็น 1-0 ครับแบงคอกออกนำไปก่อนนะครับจากลูกยิงของดากรันบอสควิกเติมกลับมาแล้วครับพลังเอ็มอาร์ติซันพยายามหาจังหวะออกโซนมาให้กับอภิภูแล้วก็จบด้วยการยิงไกลของอดิศักดิ์การูบอลข้ามคานออกไปนะครับแบงคอกสวนขึ้นมาแล้วก็โยนไปลูกนี้ไปติดดิโอโก้แล้วก็เปลี่ยนเป็นเกมลุกทันทีครับบอลมาถึงอาร์ติสันถ้าอะไรแอนโทนีโคเมนันได้จับบอลหน้ากรอบเขตโทษนะครับแต่ว่าหลักไม่ดีครับล้มลงไปก็ทำให้จบครึ่งแรกครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านครับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับมาได้ประตูในช่วงนาทีที่33นะครับจากดราก้านบอสโควิกแล้วก็มาเริ่มกันต่อในเกมครึ่งหลังครับแบงคอกวางบอลขึ้นมาแยงไปได้ครับธงชัยโพนางพยายามจะโยนกลับไปนะครับไม่มีใครนะครับหน้าประตูอาร์ติสันพยายามจะเข้าไปบีบกดดันนะครับผู้รักษาประตูของแบงคอกเอาละครับการแก้เกมมาในช่วงครึ่งหลังของเตโก้นะครับก็ทำให้พลังเอ็มมีจังหวะวูบวาบมากขึ้นครับได้ลุ้นบุกขึ้นมาบอลมาอยู่ที่อภิภูล็อกเข้าขวาพยายามจะเปิดเข้าไปด้านในก็ไปติดผู้เล่นของแบงคอกนะครับวางบอลยาวออกมาก็ยังดักไว้ได้เจษดาทำชิงให้กับอดิศักดิ์กานูล้มลงไปลูกนี้ผู้ตัดสินมองว่าล้มง่ายไปหน่อยนะฮะไม่เป่าให้เป็นลูกฟาวล์แบงคอกพยายามจะสวนกลับมาแต่ว่าดิโอโก้นะครับตัดเกมไว้ก่อนนะครับบุกต่อเนื่องนะครับบอลทางด้านริมเส้นฝั่งซ้ายชนะลงย้อนให้กับอภิภูเปิดเข้าไปแอนโทนีโคเมนันอยู่หน้าประตูนะครับมีกระแทกกันลูกนี้ล้มลงไปกรรมการไม่ว่าอะไรครับเล่นกันต่อจังหวะเติมขึ้นมาโคเมนันทำชิ่งให้กับอดิศักดิ์กานูเปลี่ยนมาให้ชัยนรงค์ครับขวาเติมขึ้นมามีแอนโทนีโคเมนันเหลียงจี้เข้ามานะครับพยายามจะจ่ายเข้ามาตรงกลางจังหวะแรกติดจังหวะ2ให้กับอภิภูได้กดด้วยซ้ายครับบอลข้ามคานออกไปลูกยิงของอภิภูสุนทรพนาเวศเติมขึ้นมาแล้วครับตาตูตบเข้ามาตรงกลางแล้วก็มีจังหวะสุมัญญาพฤษสายโอ้โหสุมัญญานะครับโยนเข้ามาให้กับตาตูนะครับเติมขึ้นมาวอลเล่ด้วยขวาครับแม่ต้องชมชัดชัยบุตรพรมนะครับยังไวปฏิเสธออกมาได้หลังจากนั้นครับพลังเอฟมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับเอาแอนโทนีโคเมนันและชัยนรงค์ทาทองออกนะครับส่งกฤษดาเกมเดนครับคู่กับโอบาโตล่าลงไปมาดูจังหวะที่น่าจะเป็นประตูนะครับอาร์ติสันเอเวสครับแม่ได้บอลทางด้านขวานะครับแต่ว่าจังหวะจบยิงข้ามคานออกไปนะครับแต่เหมือนจะมีธงล้ำหน้าจากผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับพลังเอ็มเติมขึ้นมาอีกทีนึงอภิภูโยนเข้าไปให้กับอาร์ติสันครับได้หม่งในกรอบเขตโทษนะครับบอลหลุดออกเสาไปดีหนักนะครับหลังจากที่เปลี่ยนผู้เล่นตัวสดๆนะครับอย่างกฤษดาเกมเดนและอุบาโตล่าลงมาในช่วงครึ่งหลังนะครับเอาเป็นเกมที่เปิดแรกกันสนุกแล้วครับจังหวะของแบงคอกบ้างท่านผู้ชมชัดชัยบุตรพรมครับออกมาดักทางไว้ได้เร็วนะครับแล้วก็ล้มตัวขวางบอลไว้ก็ช่วยให้พลังเอ็มไม่เสียประตูที่2นะครับพลังเอ็มเติมขึ้นมากฤษดาเกมเดนได้ซัดด้วยขวาแต่ว่าบอลไปติดบล็อกของสุมัญญาปุริสายนะครับลูกโยนเข้ามาเกือบได้ลุ้นครับลูกโยนเข้ามาของพลังเอ็มนะครับแล้วก็ทางด้านของกิติพงศ์รับกระชอกนะครับบอลหลุดมาถึงโอบาโตล่าจีไปอีกครั้งหนึ่งกฤษดาเกมเดนแล้วก็บอลมาถึงโอบาโตล่าเติมขึ้นมาได้จังหวะจบสุดท้ายนะครับยังไม่ดีพอนะครับโอบาโตล่าช้าไปนิดนึงครับแล้วก็จบเกมนะครับทั้ง2ทีมไม่สามารถทำประตูกันเพิ่มได้นะครับทำให้วันนี้ครับชัยชนะเป็นของทีมแข้งเทพครับ
Bangkok United นะครับเปิดบ้านเอาชนะพลัง M โอสถสภา M150ไปได้นะครับด้วยสกอร์รวม1-0นะครับตัวเกมครับนะแต่พลัง M ก็เข้าไปสอบถามหลายจังหวะในเกมนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะข้องใจนะครับกับการตัดสินของผู้ตัดสินในวันนี้นะครับอาจารย์ประพจน์ดิสมศรีก็ทำได้แค่การร้องเรียนนะครับแต่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ครับก็ทำให้วันนี้ครับพวกเราต้องยอมรับความพ่ายแพ้นะครับก็เดินหน้ากันต่อไปครับสำหรับโปรแกรมในนัดต่อไปนะครับซึ่งนัดหน้าครับพลังเอ็มจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของราชบุรีมิตรผลนะครับซึ่งจะใช้สนามชั่วคราวนะครับนั่นคือสนาม TOT Stadium ลงแข่งกันในวันพุธนะครับพุธที่11มีนาคมเวลา 19:00 นนะครับโอเคมันเป็นเกมที่ยากแล้วเราออกมาเยือนอะไรเงี้ยครับแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เราเจออะไรเงี้ยเราก็พยายามต่อสู้เนี่ยเต็มที่แล้วแต่เราก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็โอเคเสียดายที่เราไม่ได้สักแต้มอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าทุกคนทำอย่างเต็มที่แล้วแล้วก็ทุกคนก็จะพยายามกลับมาให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยคือผู้ตัดสินมันก็มีส่วนเยอะครับแต่ว่าก็ไม่อยากโทษแต่ว่าตามจังหวะแต่มันก็ต้องบ้างให้บ้างเราบ้างเขาบ้างมันก็ต้องมีเหตุมีผลมากกว่านี้ผู้ตัดสินครับคือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากครับลงเล่นแบบนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่มาเชียร์วันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้3แต้มก็เอาไปสู้กันแมตช์หน้าก็ขอบคุณมากครับแต่ว่าก็เสียใจอยู่ที่ทีมไม่สามารถแบ่งแต้มไปจากที่นี่ได้ก็เสียใจเกมวันนี้เราเล่นกันได้ดีครับแต่ติดที่กรรมการนิดหน่อยที่เราเสียเปรียบตรงนี้ตรงเดียวเลยครับเกมวันนี้ครับก็อึดอัดนิดนึงเพราะครึ่งแรกเราเสียประตูไปเสียประตูไปแล้วก็มันเป็นเกมที่ยากนิดนึงเพราะว่าเรามาเยือนเขาแล้วก็สภาพสนามด้วยสภาพสนามเนี่ยแฉะแล้วครึ่งแรกเราต่อบอลไม่ได้เราไม่สามารถที่จะคอนโทรลบอลได้แล้วเราก็มาเสียประตูรวมถึงการที่เรามาหงุดหงิดกรรมการด้วยแต่ครึ่งหลังก็ทำได้ดีครับครับผมแมตช์หน้าเราเปิดบ้านรับราชบุรีเนี่ยเพราะว่าเราเล่นในบ้านเราก็ต้องเป้าหมายเราคือ3แต้มอยู่แล้วก็เราก็เตรียมทีมมาดีฮะแปลว่ามันจะเป็นกลางสัปดาห์อยู่ที่ว่าตอนนี้เราก็ต้องรีคัฟเวอรี่ร่างกายให้ดีที่สุดเพื่อที่จะเล่นเกมกลางสัปดาห์ให้ได้ดีที่สุดครับ